เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพผมนายเจษฎ์ไทยเศรษฐ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุทัยธานีพักภูมิใจไทยเป็นที่ทราบอันดีครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยประสบปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งครับคือเรื่องน้าปราปาหมู่บ้านวันนี้นะครับเราพูดกันมาในสภาเนี่ยมีทุกจังหวัดครับมีทุกท้องถิ่นท้องที่ครับที่ประสบปัญหาเรื่องประปาหมู่บ้านสิ่งที่จะแก้ไขได้ ก็คือการรับงบประมาณครับรับเงินอุดหนุนเข้าไปแก้ไขปัญหาครับในส่วนของการสร้างการซ่อมก็ดีการขยายแหล่งผลิตน้ำประปาก็ดีไม่ว่าจะเป็นผิวดินบาดาลถึงเวลาที่อบทอจะขอรับเงินสนับสนุนเขาบอกว่าให้ไปเข้าในระบบของสอนอทอชออบตอก็คีกันเข้าไปแล้วถ้าในส่วนของมหาดไทย หลังจากที่คีในระบบไทวอเตอร์แพนแล้วต้องเอาโครงการคีเข้าไปในระบบโซล่าอีกครับแล้วท่านทราบไหมครับมันเป็นเรื่องที่น่าอนาจใจครับระบบโซล่าปิดวันที่28ธันวาแต่ระบบไทวอเตอร์แพนเปิดวันที่26ธันวาครับปิดวันที่สองมกราห่วงเวลาที่สั้นยังไม่พอครับเขาเรียกว่าเปิดข้ามปีครับข้ามวันหยุดข้ามปีครับท่านประธาน นี่ถ้าท้องถิน่นท้องที่นะครับนายช่างเขาอยากจะลานะครับไปทําธุระไปเที่ยวในช่วงปีใหม่จบเลยนะครับไม่มีใครมาเซ็นสํารวจออกแบบครับงบก็ถูกตกไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเสนอรับงบประมาณไปเนี่ยจำนวน3,238โครงการผ่านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ย644โครงการครับท่านประธาน แล้วบรรลุบรรจุไปในพรบรปีงบประมาณ2,567เนี่ยเพียงแค่533โครงการครับท่านประธานหลังจากที่อบอทอบรรจุโครงการเข้าไปนในแทวอเตอร์แผนกรนอชอเขาก็ให้คณะกรรมการลุ่มน้ำครับเป็นโครงเรียงลำดับเรียงลำดับไปแล้วส่งไปที่กอนอชอไม่เคยได้เรียงตามนั้นครับท่านประธานผมเชื่อครับว่า กรมชนกรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีปัญหาในการคีข้อมูลครับทรัพยากรบุคลากรเขาเยอะเขาพร้อมเพราะเผอเขารู้ก่อนด้วยว่าจะเปิดอพอทอใกล้ชิดกว่าพี่น้องประชาชนใกล้ชิดที่สุดครับในเรื่องของน้ําเพราะเขาอยู่กับท้องถิ่นท้องที่ซ้าร้ายกว่านั้นผมเชื่อครับว่าเดี๋ยวเสร็จจากการประชุมครั้งนี้ไม่เกิน 2- 3สเดือนเดี๋ยวก็ประกาศสถาน,านการณ์ภัยแล้งดึงงบกลางลงมาเพื่อมาแก้ไข แต่พอถึงเวลาท้องถิ่นท้องที่จะทำคำของบป,ประมาณเขาก็บอกว่าต้องอยู่ในไทยวอเตอร์แพนอีกแล้วเขาจะเอาที่ไหนมาล่ะครับก็วันที่ไทยวอเตอร์แพนเปิดมันยังไม่เกิดปัญหาแต่พอเปิดมาแล้วพอเจอภัยแล้งมันมีปัญหาแล้วนะครับกลับกลายเป็นว่าต้องรอเข้าไปอีก แต่เรื่องน้ำประปาหมู่บ้านมันเป็นปัญหา24ชั่วโมงครับท่านประธานคนที่เขาต้องทุกข์ต้องทนทรมานเนี่ยน้ำมีก็ไม่สะอาดถึงเวลาแล้งก็ไม่มีใช้ผมมีข้อเสนอนะนะครับไปยังคณะกรรมการน้ำแห่งชาติท่านต้องเอาพิจนารณาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักไม่อย่างนั้นประปาหมู่บ้านก็อยู่กันอย่างนี้วนกันอย่างนี้ครับสสก็พูดกันไปให้คอแตกครับเพราะมันไม่มีงบประมาณ มันไม่ใช่ว่ามีมงบประมาณลงไปมันไม่มีช่องแม้กระทั่งจะส่งงบประมาณขึ้นไปเลยครับท่านประธานผมก็ฝากไปมหาไทยนะครับวันนี้ท่านต้องสู้ครับเอาออกมาเลยครับเรื่องของน้ําของอ,อบพเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นตองเลยแล้วบุคลากรของอ,อ,อบพเนี่ยไม่ใช่ว่ตทุกท้องถิง่นท้องที่จะมีความรู้ในเรื่องการคีย์ระบบท่านต้องจัดคนลงไปอบรมวิธีการคีย์ข้อมูลวิธีการทําไม่อย่างนั้นปัญหานี้ไม่ถูกแก้ไขแน่นอนครับท่านประธาน สุดท้ายนี้นะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดและสิ่งที่เพื่อนสอสเนี่ยได้พูดกันมาตลอดเนี่ยในเรื่องของน้ำประปาจะได้รับการแก้ไขในรัฐบาลน,นี้สักทีครับขอบพระคุณครับ